เราไม่ได้พาท่านผู้ชมไปดูแค่สวนมะม่วงนะครับของคุณสำราญนกแก้วนะครับแล้วก็หลังจากที่เราไปชมสวนมะม่วงของคุณสำราญนกแก้วมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณสำราญนกแก้วก็ยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่นะครับคุณสำราญนกแก้วได้เลี้ยงดูเอาไว้นะครับก็เป็นต้นชวนชมนะครับคุณของเกษตรกรครับหลังจากการทำสวนมะม่วงเสร็จแล้วเราก็มาดูแลทำสวนชวนชมต่อครับครับอันนี้คือพันธุ์อะไรครับอันนี้ซากุระครับซากุระนะครับต้นนี้ตกอยู่ที่2,000ครับ2,000นะครับแล้วก็ดอกสีแดงนี่สดใสจริงๆนี่คือ2,000ครับอุดมทรัพย์ครับอุดมทรัพย์ชื่ออุดมทรัพย์ครับชื่ออุดมทรัพย์ครับถ้านำไปปลูกนะครับก็เพื่อเป็นการสร้างบารมีให้กับตัวเองเขาเรียกว่าต้นไม้ประดับเพื่อเสริมบารมีนะครับให้กับบ้านนั้นๆนะครับก็มีหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับอาทิเช่นพันธุ์อะไรบ้างครับยังมียักษ์ครับยักษ์ญี่ปุ่นยักษ์ญี่ปุ่นครับครับต้นนี้นะครับคุณสำราญนกแก้วได้เอาพันธุ์มาจากไหนครับต้นนี้ยักษ์ซาอุนะครับครับเลี้ยงไว้นานประมาณ30ปีครับต้นนี้ได้ครับอยู่ในราคาประมาณ 50,000 ครับราคา 50,000 บาททีเดียวนะครับแล้วก็มีใครมาชมมีใครมาเห็นแล้วขอซื้อต่อคุณสตาร์มีบ้างไหมครับก็มีมาชมหลายเจ้าแล้วครับเขาก็ต่อรองกันลงมาเลยยังไม่พอใจราคาก็เอาไว้ก่อนเพราะมันหายากฮะหายากต้นนี้คุณสำราญก็เลี้ยงเอาไว้ประมาณเท่าไหร่นะฮะ30ปีได้30ปีก็เท่ากับลูกชายคนนึงนะครับก็เลี้ยงดูเหมือนกับลูกชายนะครับก็เป็นต้นชวนชมพันซาอุยักษ์ใช่ไหมครับครับอันนี้จะยักษ์ซาอุครับเลี้ยงง่ายไหมครับก็โตไวนะครับโตเรื่อยๆใจเย็นๆเลี้ยงไม้แบบไม่ต้องใจเย็นๆนะเดี๋ยวไปดูหลายๆต้นนะครับหลายๆพันนะครับไปให้คุณสำราญพาไปนะครับอันนี้ก็ยักษ์ซาอุแต่เราตัดเพื่อเปลี่ยนสายพันธุ์ให้เป็นพุ่มเล็กๆฮะอันนี้แล้วแต่ต้นนี้คือต้นลูกของต้นเมื่อสักครู่ใช่ไหมอันนี้เป็นการทับกิ่งเอายอดที่เราต้องการมาเปรียบเพื่อให้มันสวยงามนะครับอันต้นมาราคาประมาณต้นนี้ 5,000 ครับ 5,000 ต้นเคยชมแล้วก็สอบถามราคาอยู่นะครับยังไม่เป็นที่พอใจของคุณสำราญนะครับให้จำหน่ายออกไปนะครับมีหลายต้นอันนี้ต้นอะไรครับพี่สำราญยักษ์เหมือนกันครับนะครับยักษ์คนนั้นเราตัดแล้วก็เสียบยอดอันนี้เป็นต่อของยักษ์ครับก็ส่วนที่มาถ้าเป็นพันธุ์แล้วแต่เราชอบเราชอบสายพันธุ์อะไรแล้วก็มาตัดเสียบอาศัยตอของเจ้ายักษ์นะครับแล้วก็เราก็เอากิ่งของแต่ละพันธุ์สายพันธุ์มาเสียบเอาตอนนี้ก็ช่วงฤดูออกดอกมันประมาณเดือนไหนครับชวนชมนี้ถ้าแล้งหน่อยแล้วลดน้ำเขาจะออกดอกให้เรื่อยๆเขาจะออกดอกทั้งปีครับก็ครับหลายๆสายพันธุ์อันนี้ก็เป็นตอของเจ้ายักษ์เหมือนกันนี่ตอยักษ์เหมือนกันครับเราก็เอายอดดอกที่มันเป็นดอกซ้อนสวยๆมาเสียบเราเปลี่ยนสายพันธุ์ได้เรายินดีที่จะสอนการเสียบกิ่งให้ด้วยถ้าใครสนใจครับมาแวะเวียนชมที่สวนของบ้านคุณสำราญนกแก้วได้ในชุมชนเทศบาลเมืองมะฉางเรานะครับหรือถ้าสนใจสามารถติดต่อได้เบอร์ทางเบอร์อะไรครับ0894027658ครับ0894027658จำไว้ให้ดีนะครับถ้าสนใจต้นชวนชมนะครับหรือก็สนใจสวนมะม่วงที่ผมได้พาท่านผู้ชมไปรับชมเมื่อสักครู่นะครับก็จำเบอร์ให้ดีๆเจ้ายักษ์นะครับนี่ต้นนี้ใหญ่ทีเดียวต้นนี้ราคาอะไรครับพี่ราคาครับราคา 50,000 เหมือนกันครับอันนี้ต้นเดิมของเขาเลยครับต้นเดิมต้นที่2ต้นลูกต้นแรกที่ท่านผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่อันนี้ก็เป็นแปลงนะครับที่คุณสำราญได้เพาะเอาไว้นะครับก็อันนี้ตกอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้100บาทครับ100บาทเรามีตั้งแต่30บาท50บาทขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามไซส์ของกระถางอันนี้ทั่วทั้งแปลงนี้เป็นพันเดียวกันหมดใช่ไหมคือหลายสายพันธุ์ครับมีทั้งดอกซ้อนแล้วไม่ซ้อนดอกซ้อนเป็นยังไงครับช่วยแนะนำดอกจะซ้อนคล้ายๆดอกกุหลาบนะฮะจะมีหลายชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้นเรื่อยไปอ่ะน้ำนี่ต้อง
อย่าขาดใช่ไหมฮะคือชนชมเราไม่ชอบน้ำเขาเป็นลักษณะมีหัวหัวก็จะเก็บน้ำเองเลี้ยงง่ายไปธุระไหนได้หลายๆวันไม่ตายนะก็ถ้ากับว่าอาทิตย์นึงเราให้น้ำเขาประมาณกี่รอบอาทิตย์ละ2ครั้งอาทิตย์ละ2ครั้งหลังจากนั้นเราก็มาดูแค่กระถางว่ามีวัชพืชมารบกวนไหมอย่างอาทิเช่นอันนี้คือต้นหญ้านะครับเราก็เคล็ดลับในการบำรุงยังไงครับคือต้นชมนี่ดูแลง่ายอ่ะเราไม่ต้องให้น้ำมากถ้าให้น้ำมากแล้วหัวจะเน่าคือหัวเนี่ยเขาจะเก็บน้ำไว้เองครับเขาจะปล่อยน้ำมาเลี้ยงตัวเขาเรื่อยๆมีหลากหลายสีอันนี้สีเหลืองเนี่ย3ชั้นครับแล้วต้นที่ตอนนี้นิยมอยู่ในขณะนี้ครับเป็นสายพันธุ์อะไรครับคือเดี๋ยวนี้คนเก่งอ่ะเดี๋ยวนี้ผสมพันธุ์เองก็ออกมาสีได้หลายสีจากเดิมจะมีแค่ชั้นเดียวเดี๋ยวนี้ไป3ชั้น4ชั้นแล้วครับโทนสีของชมเจ้าชนชมนี่ปกตินะครับก็จะเป็นโทนสีแดงกับสีขาวใช่มั้ยครับแล้วก็อยู่ที่เราจะเร่งให้เป็นสีอะไรได้ใช่มั้ยครับคือเค้าเขี่ยเกสรมาผสมกันนะแล้วก็รอดูลูกอีกทีว่าจะออกมาสีอะไรครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะผลิดอกนะครับให้รับกับแสงแดดใช่ไหมครับคุณสำราญใช่ครับตอนนี้กำลังออกดอกอีกประมาณ10วันดอกจะเต็มหมดเลยครับ10วันนี่ทั้งดอกก็จะพรึบไปทั้งสวนทั้งแปลงเพาะชวนชมของคุณสำราญนกแก้วนะครับก็ที่อยู่ในชุมชนเทศบาลเมืองบ้านฉางเรานะครับชุมชนย่อยที่23นะครับชุมชนย่อยที่23ชุมชนปกป้องสถาครับแปลงที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นะครับแปลงที่ผมและก็คุณสำราญนกแก้วได้พาท่านผู้ชมรับชมดอกชุมชนไปเมื่อสักครู่ก็ในสายตาราวๆแล้วประมาณ 2,000 ได้ใช่ไหมครับได้ครับประมาณ 2,000 ต้นก็เป็น 2,000 กว่าต้นนะครับก็แปลงนี้นะครับก็เป็นแปลงที่คุณสำราญนกแก้วได้เพาะเอาไว้ระยะเวลาประมาณกี่เดือนครับ6เดือนแล้วครับอันนี้6เดือนได้แล้วเปลี่ยนสายพันธุ์แล้วครับอันนี้จะเป็นสีต่างๆสีครับมีทุกสีเลยมีทุกสีเท่าที่เห็นตอนนี้ก็กำลังผลิดอกออกมาเป็นสีแดงนะครับก็กระถางนี้อยู่ที่ประมาณ30บาทนะครับนี่นะครับผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลเมืองบ้านฉางนะครับเราเป็นชุมชนที่อยู่ติดกับโรงงานอุตสาหกรรมที่กำลังจะขยายนะครับพื้นที่จากสีเขียวนะครับมาเป็นสีชมพูภาคอุตสาหกรรมที่จะเจริญเติบโตนะครับก็ต้องพึ่งพิงนะครับพึ่งพาอาศัยกับชุมชนที่อยู่ติดกับโรงงานนะครับมองไปด้านหลังนะครับไม่ไกลนะครับประมาณ3กิโลเมตรเราก็จะเจอภาคอุตสาหกรรมที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งนิคมอุตสาหกรรมต่างๆนิคมอุตสาหกรรมมาตรพุทธนิคมอุตสาหกรรมเอเชียนะครับที่เราต้องพึ่งพิงพลังงานภายในพื้นที่จังหวัดระยองของเรานะครับแล้วก็ทางชุมชนเทศบาลเมืองบ้านฉางของเราแล้วก็ชุมชนต่างๆนะครับที่จะเจริญเติบโตควบคู่ไปกับภาคอุตสาหกรรมนะครับนี่แหละครับผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับนี่แหละครับวิถีชุมชนของเทศบาลเมืองบ้านฉางเรายังไงแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณสำราญนกแก้วนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับที่พานะครับท่านผู้ชมมาชมทั้งสวนมะม่วงนะครับที่กำลังออกผลนะครับแล้วก็พาท่านผู้ชมนะครับมาชมสวนดอกชวนชมนะครับที่ประชาชนพ่อแม่พี่น้องวิถีชุมชนของเทศบาลเมืองบ้านฉางเราที่จะเติบโตไปพร้อมกับภาคอุตสาหกรรมต้องขอขอบคุณคุณสำราญนกแก้วมาณที่นี้อีกหนึ่งครั้งขอบคุณครับ